แต่ว่าเราก็พูดได้ที่เท่าที่เราพูดนะครับคือเอาเป็นว่าคือก็รับรู้กันอยู่ว่าเขาก็โดนโจมตีเยอะแล้วก็เป็นใครใครก็คงจะคิดบ้างแหละที่จะโดนอย่างนั้นทั้งที่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วก็ผมคิดว่าไม่มีใครทำอะไรผิดเลยก็พูดไปหมดแล้วเนาะภาพนั้นก็มันก็เป็นภาพที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมตั้งใจจะไปหาพี่บอยพี่เกสแล้วผมก็ไปเจออเล็กเจอพี่เป๊กอยู่ในนั้นก็ถ่ายรูปกันแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรก็ลง IG ก็ตามภาษาของคนทั่วไปเขาทำกันนะครับก็แต่ว่ามันก็สร้างความเสียหายแล้วก็สร้างกระแสให้กับพวกเราทุกคนครับแต่ว่าผมดูแล้วผมก็ดูตัวเองในรูปแบบมึงไม่น่าไปเลยวะนะครับแบบเรานับถือเขาในฐานะเป็นนักแสดงมากแต่นอกเหนือจากนั้นเราก็เป็นพี่น้องกันไม่ได้มีอะไรจิ้นก็จิ้นดีก็โปรโมทละครไปแต่ว่าถ้าถามมากกว่านั้นไม่มีแน่ๆไม่มีแน่ๆ